Test Cross Back Cross และ Reciprocal Cross การศึกษาการสืบทอดทางพันธุกรรมของลักษณะต่างๆทั้งพืชและสัตว์ต้องอาศัยการทดลองโดยการผสมพันธุ์เพื่อสร้างประชากรรุ่นลูกและรุ่นต่อๆมาจากทฤษฎีของเมนเดลทำให้นักพันธุศาสตร์สามารถทำนายจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูกจากคู่พ่อแม่ที่คัดเลือกมาได้เพื่อให้การทดลองทางพันธุศาสตร์ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการทดลองที่วางไว้นักพันธุศาสตร์จึงมีรูปแบบการผสมพันธุ์พืชและสัตว์ทดลองที่แตกต่างกันหลายวิธีการแต่ในสื่อการสอนบทนี้จะหยิบยกมาเพียง3วิธีการคือการผสมทดสอบหรือ test crossการผสมกลับหรือ back cross การผสมสลับพ่อแม่หรือ reciprocal cross การผสมทดสอบหมายถึงการผสมพันธุ์เพื่อตรวจสอบจีโนไทป์นักพันธุศาสตร์จะใช้การผสมทดสอบเมื่อมีสิ่งมีชีวิตที่มีฟีโนไทป์เป็นลักษณะเด่นแต่ไม่ทราบจีโนไทป์ว่าเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์หรือเฮตโรไซกัสการทดสอบทำโดยนำสิ่งมีชีวิตนั้นไปผสมพันธุ์กับจีโนไทป์โฮโมไซกัสรีเซสซีฟซึ่งเรียกว่าตัวทดสอบหรือเทสเตอร์ลักษณะฟีโนไทป์ที่ปรากฏในรุ่นลูกจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการบ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีจีโนไทป์แบบใดเช่นนักพันธุศาสตร์คนหนึ่งมีแมลงหวี่ตัวสีเทาซึ่งเป็นลักษณะเด่นแต่ไม่ทราบจีโนไทป์ว่าเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ B ใหญ่ B ใหญ่หรือเฮตโรไซกัส B ใหญ่ B เล็กจึงนำไปผสมทดสอบกับแมลงหวี่ตัวสีดำซึ่งมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟ B เล็ก B เล็กถ้าแมลงหวี่ที่ทดสอบให้ลูกตัวสีเทาทั้งหมดแสดงว่าแมลงหวี่ที่ทดสอบมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ B ใหญ่ B ใหญ่แต่ถ้าแมลงหวี่ที่ทดสอบให้รุ่นลูกที่มีฟีโนไทป์2แบบคือลักษณะตัวสีเทาและสีดำในสัดส่วน1ต่อ1แสดงว่าแมลงหวี่ที่ทดสอบมีจีโนไทป์เป็นเฮตโรไซกัส B ใหญ่ B เล็กจากลักษณะฟีโนไทป์ของรุ่นลูกที่ได้ทำให้นักพันธุศาสตร์ทราบว่าแมลงหวี่ตัวสีเทาที่นำมาทดสอบมีจีโนไทป์เป็นแบบใดเมื่ออธิบายตามทฤษฎีพันธุศาสตร์แมลงหวี่ตัวสีเทามีจีโนไทป์ B ใหญ่ B ใหญ่สร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบเดียวคือ B ใหญ่ผสมพันธุ์กับแมลงหวี่ตัวสีดำที่มีจีโนไทป์B เล็ก B เล็กสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบเดียวคือ B เล็กลูกที่ได้จึงมีจีโนไทป์ B ใหญ่ B เล็กมีลักษณะตัวสีเทาทั้งหมดแต่เมื่อแมลงหวี่ตัวสีเทามีจีโนไทป์ B ใหญ่ B เล็กสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือ B ใหญ่และ B เล็กผสมพันธุ์กับแมลงหวี่ตัวสีดำที่มีจีโนไทป์ B เล็ก B เล็กสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบเดียวคือ B เล็กลูกที่ได้จึงมีจีโนไทป์ B ใหญ่ B เล็กมีลักษณะตัวสีเทาและจีโนไทป์ B เล็ก B เล็กมีลักษณะตัวสีดำในสัดส่วน1ต่อ1นอกจากการตรวจสอบจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้วิธี test cross จะใช้กับการผสมพันธุ์แบบลักษณะเดียวดังกล่าวมาแล้วในการผสมพันธุ์แบบ2ลักษณะยังสามารถใช้ test crossในการตรวจสอบจีโนไทป์ได้เช่นเดียวกันดังเช่นนักพันธุศาสตร์คนหนึ่งต้องการเลือกต้นถั่วลันเตาที่มีลักษณะเม็ดกลมสีเหลืองสายพันธุ์แท้ที่มีจีโนไทป์โฮโมไซกัสแต่ในประชากรถั่วลันเตาเม็ดกลมสีเหลืองนั้นนอกจากต้นที่เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์วายใหญ่วายใหญ่อาใหญ่อาใหญ่แล้วยังมีต้นที่มีจีโนไทป์อื่นได้อีก3แบบคือ
วายใหญ่วายใหญ่อาใหญ่อาเล็กวายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาใหญ่และวายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาเล็กซึ่งถ้าผสมทดสอบระหว่างถั่วลันเตาที่ไม่ทราบจีโนไทป์กับถั่วลันเตาลักษณะเม็ดย่นสีเขียวซึ่งมีจีโนไทป์โฮโมไซกัสรีเซสซีฟวายเล็กวายเล็กอาเล็กอาเล็กจะได้รุ่นลูกที่มีสัดส่วนฟีโนไทป์แบบต่างๆที่สามารถใช้ระบุจีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่ที่ต้องการทดสอบได้ถ้าถั่วลันเตามีจีโนไทป์ Y ใหญ่ Y ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบเดียวคือ Y ใหญ่ A ใหญ่เมื่อผสมทดสอบจึงได้รุ่นลูกแบบเดียวคือเมล็ดกลมสีเหลืองทั้งหมดถ้าถั่วลันเตามีจีโนไทป์ Y ใหญ่ Y ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์2แบบคือ Y ใหญ่ A ใหญ่และวายใหญ่อาเล็กเมื่อผสมทดสอบจึงได้รุ่นลูก2แบบคือเมล็ดกลมสีเหลืองและเมล็ดย่นสีเหลืองในสัดส่วน1ต่อ1ถ้าถั่วลันเตามีจีโนไทป์วายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาใหญ่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์2แบบคือวายใหญ่อาใหญ่และวายเล็กอาใหญ่เมื่อผสมทดสอบจึงได้รุ่นลูก2แบบคือเมล็ดกลมสีเหลืองและเมล็ดกลมสีเขียวในสัดส่วน1ต่อ1และถ้าถั่วลันเตามีจีโนไทป์ Y ใหญ่ Y เล็ก A ใหญ่ A เล็กจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์4แบบคือ Y ใหญ่ A ใหญ่ Y ใหญ่ A เล็ก Y เล็ก A ใหญ่และวายเล็กอาเล็กเมื่อผสมทดสอบจึงได้รุ่นลูก4แบบคือเมล็ดกลมสีเหลืองเมล็ดย่นสีเหลืองเมล็ดกลมสีเขียวและเมล็ดย่นสีเขียวในสัดส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1นักพันธุศาสตร์คนนี้จึงสามารถเลือกต้นถั่วลันเตาลักษณะเม็ดกลมสีเหลืองสายพันธุ์แท้ที่มีจีโนไทป์โฮโมไซกัสโดมิแนนต์ได้จากการผสมทดสอบแบบที่ได้รุ่นลูกแบบเดียวคือเมล็ดกลมสีเหลืองทั้งหมดความสำคัญของการผสมทดสอบในการศึกษาทางพันธุศาสตร์1ใช้เพื่อการตรวจสอบจีโนไทป์ของลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงลักษณะเด่นโดยสามารถแยกจีโนไทป์โฮโมไซกัสโดมิแนนต์และเฮเทโรไซกัสได้ 2. ใช้ในการสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าแอลลีลด้อยหรือรีเซสซีฟแอลลีลที่ปรากฏในรุ่นลูกนั้นได้มาจากจีโนไทป์เฮเทโรไซกัสในรุ่นพ่อแม่ 3. ใช้ในการตรวจสอบว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาประกอบด้วยแอลลีลที่แตกต่างกันหรือไม่ 4. นอกจากนี้ยังใช้ในการศึกษาหาตำแหน่งของยีนบนโครโมโซมในกรณีที่ยีน2ยีนหรือ3ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันดังได้กล่าวไว้ในสื่อการสอนบทยีนบนโครโมโซมเดียวกันการผสมกลับหรือ back cross เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างลูกรุ่น F1 ที่มีจีโนไทป์เป็น heterozygous กับพ่อหรือแม่ที่มีจีโนไทป์เป็น homozygous ซึ่งการผสมกลับต่างจากการผสมทดสอบตรงที่การผสมทดสอบจะใช้เฉพาะจีโนไทป์ homozygous recessive เป็นคู่ผสมพันธุ์ซึ่งเรียกว่าเทสเตอร์แต่การผสมกลับสามารถผสมพันธุ์ได้ทั้งจีโนไทป์โฮโมไซกัสรีเซสซีฟและจีโนไทป์โฮโมไซกัสโดมิแนนต์เป็นคู่ผสมพันธุ์ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์โดยนักปรับปรุงพันธุ์ใช้การผสมกลับเมื่อต้องการเพิ่มยีนของลักษณะที่ศึกษาจากพ่อหรือแม่ที่เป็นคู่ผสมพันธุ์
การผสมกลับนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้สายพันธุ์ที่มียีนที่ต้องการเรียกว่า donor parent ผสมพันธุ์กับสายพันธุ์ดีที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์แต่ขาดยีนที่ต้องการเรียกว่า recurrent parent ได้ลูกรุ่น F1 ที่มีพันธุกรรมของทั้ง recurrent parent และ donor parent อย่างละ 50% เมื่อนำ F1 ผสมกลับไปยัง recurrent parentได้ลูกผสมกลับรุ่นที่1หรือ back cross 1มีพันธุกรรมของ recurrent parent 75% และ donor parent 25% จากนั้นคัดเลือกลูกผสมกลับรุ่นถัดไปที่มียีนที่ต้องการเพื่อนำไปผสมกลับกับ recurrent parent อีกทำซ้ำเช่นนี้ไปทุกๆรุ่นซึ่งจะทำให้พันธุกรรมของ donor parent ค่อยๆลดลงในขณะที่พันธุกรรมของ recurrent parentค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งลูกผสมกลับรุ่นที่4หรือ back cross 4จะได้สายพันธุ์ที่มีพันธุกรรมเหมือนกับ recurrent parent มากกว่า 96% แต่มียีนที่ต้องการจาก donor parent เนื่องจากได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วทุกๆรุ่นของลูกผสมกลับการผสมกลับเป็นเทคนิคสำคัญที่นำมาใช้เมื่อนักปรับปรุงพันธุ์จะเพิ่มยีนที่ต้องการเพียง1ยีนให้แก่สายพันธุ์ที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์ดังเช่นตัวอย่างงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชของนิสิตต่อไปนี้ที่จะกล่าวว่าการผสมกลับมีความสำคัญอย่างไรงานวิจัยที่ศึกษานะคะคือการถ่ายทอดยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในถั่วเหลืองซึ่งเป็นโรคที่พบได้ในถั่วเหลืองในช่วงฤดูหนาวค่ะและที่สำคัญก็คือถั่วเหลืองพันธุ์ที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในประเทศไทยล้วนอ่อนแอต่อโรคราน้ำค้างค่ะในการทดลองได้คัดเลือกถั่วเหลืองมา2พันธุ์คือพันธุ์นครสวรรค์1ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมที่มีลักษณะต่างๆดีหมดแต่อ่อนแอต่อโรคและพันธุ์ AGS 129ซึ่งเป็นพันธุ์ต้านทานโรคแต่ลักษณะอื่นๆไม่ดีเมื่อทำการผสมพันธุ์ระหว่างทั้ง2พันธุ์ได้ลูกรุ่น F1 ที่มีการรวมยีนของทั้ง2พันธุ์เข้าด้วยกันดิฉันใช้เทคนิคผสมกลับโดยนำ F1 ผสมกลับไปยังพันธุ์นครสวรรค์1แล้วนำลูกผสมกลับที่ต้านทานราน้ำค้างไปผสมกลับกับพันธุ์นครสวรรค์1อีกหลายๆชั่วรุ่นประมาณ 4-5 ชั่วรุ่นเพื่อต้องการให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะต่างๆดีเหมือนพันธุ์นครสวรรค์1แต่ต้านทานโรคราน้ำค้างซึ่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างนี้ได้รับมาจากพันธุ์ AGS 129นั่นเองการผสมสลับพ่อแม่หรือ Reciprocal Cross เป็นการผสมพันธุ์เพื่อใช้ทดสอบว่ายีนที่สนใจมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนบนโครโมโซมเพศหรือไม่โดยทำการผสมพันธุ์2ครั้งที่สลับลักษณะฟีโนไทป์กันระหว่างเพศผู้และเพศเมียเช่นการผสมพันธุ์ครั้งที่1ใช้แมลงหวี่เพศเมียตาสีแดงและเพศผู้ตาสีขาวในทางกลับกันการผสมพันธุ์ครั้งที่2ใช้แมลงหวี่เพศเมียตาสีขาวและเพศผู้ตาสีแดงฟีโนไทป์ที่ได้ของลูกรุ่น F1 จากการผสมพันธุ์ทั้ง2ครั้งอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันทำให้นักพันธุศาสตร์อธิบายการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นในการทดลองของมอร์แกนในการผสมพันธุ์แมลงหวี่เพื่อศึกษาลักษณะสีตาให้ผลการทดลองผสมสลับพ่อแม่ที่แตกต่างกันคือการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงหวี่ตาสีแดงและตาสีขาวนั้นการผสมพันธุ์ครั้งแรกใช้แมลงหวี่ตาสีแดงเป็นเพศเมียและแมลงหวี่ตาสีขาวเป็นเพศผู้ลูกรุ่น F1 ที่ได้คือทั้งเพศผู้และเพศเมียตาสีแดงทั้งหมดในทางกลับกันการผสมพันธุ์ครั้งที่2ใช้แมลงหวี่ตาสีขาวเป็นเพศเมียและแมลงหวี่ตาสีแดงเป็นเพศผู้ลูกรุ่น F1 ที่ได้คือเพศเมียตาสีแดงและเพศผู้ตาสีขาวอ
แต่จากการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลนั้นพบว่าลูก F1 ที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะใช้สายพันธุ์ใดเป็นพ่อหรือแม่เมื่อทำการผสมพันธุ์สลับพ่อแม่เช่นการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วลันเตาเมล็ดกลมและย่นนั้นการผสมพันธุ์ครั้งแรกใช้ถั่วลันเตาเมล็ดกลมเป็นสายพันธุ์พ่อและใช้ถั่วลันเตาเมล็ดย่นเป็นสายพันธุ์แม่ในทางกลับกันการผสมพันธุ์ครั้งที่2ใช้ถั่วลันเตาเมล็ดย่นเป็นสายพันธุ์พ่อและใช้ถั่วลันเตาเมล็ดกลมเป็นสายพันธุ์แม่ลูกรุ่น F1 ที่ได้จากการผสมพันธุ์ทั้ง2แบบมีจีโนไทป์เฮเทโรไซกัสและฟีโนไทป์เมล็ดกลมเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าการผสมพันธุ์แบบสลับพ่อแม่ของลักษณะเมล็ดถั่วลันเตาลูกรุ่น F1 ไม่มีความแตกต่างระหว่างการผสมพันธุ์ทั้ง2ครั้งเพราะยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดถั่วลันเตานั้นอยู่บนออโตโซมส่วนลักษณะสีตาแมลงหวีนั้นให้ลูกรุ่น F1 ที่แตกต่างกันระหว่างการผสมพันธุ์ทั้ง2ครั้งเพราะยีนที่ควบคุมลักษณะสีตาแมลงหวีนั้นอยู่บนโครโมโซมเพศนอกจากนี้ยังมีลักษณะบางลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมด้วยยีนที่อยู่นอกนิวเคลียสการแสดงออกของลักษณะเหล่านี้จึงไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลแต่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการผสมสลับพ่อแม่ดังนั้นคงเห็นแล้วว่ารูปแบบของการผสมพันธุ์มีประโยชน์ในการศึกษาและประยุกต์ทางพันธุศาสตร์สื่อการสอนบท Test Cross Back Cross และ Reciprocal Cross นี้คงจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการทดลองผสมพันธุ์เพื่อการศึกษาทางพันธุศาสตร์ในขั้นพื้นฐานนี้ได้